สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่จังหวัดตราดปล่อยแถวคุมเข้มวินัยจราจรก่อนถึงช่วงคริสต์มาสและช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนตำรวจคลองใหญ่ตั้งด่านตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายใต้โครงการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรเมื่อเวลา 16:00 น.ของวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พันตำรวจเอกสมชิตวินทชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ได้กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก่อนถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสและช่วงปีใหม่จึงได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีนนทวัฒน์สายยศสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ร้อยตำรวจโทสมบัติไมพลรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่หัวหน้าสายตรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่พร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์สายตรวจรถจักรยานยนต์จราจร7นายได้ตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดวินัยจราจรที่หน้าฐานสุจินดาบ้านคลองมะขามตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่พร้อมด้วยการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวการกวดขันเข้มงวดพ.ร.บ.รถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับการใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนและเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยและมีใบอนุญาตขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยผลการปฏิบัติการตรวจค้นรถยนต์จำนวน40คันตรวจค้นรถจักรยานยนต์จำนวน45คันรถบรรทุก10คันพบการกระทำผิดพ.ร.บ.จราจรจำนวน15รายและไม่พบการกระทำผิดหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันในการเกิดปัญหาอาชญากรรมจึงได้เพิ่มความเข้มข้นกวดขันวินัยจราจรตามท้องถนนจึงได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางชายแดนด้านการจราจรตามท้องถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่วิเชียรม่วงศรีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน